สวัสดีค่ะสาวสามตุลาค่ะอีกหนึ่งใบนะคะใบนี้เป็นกระเป๋าแฮนด์แบกหรือว่ากระเป๋าถือนะคะลายนี้ชื่อว่าบันช์เป็นกระเป๋าพลีทนะคะก็คืออย่างเงี้ยค่ะจีบๆด้านหน้านี้เขาเรียกว่าพลีทหมุนให้ดูด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะคะเอ๊ะเหมือนไหมเหมือนค่ะทำตัวเองอันนี้เป็นหนังนะคะค่อนข้างแข็งแรงมากตัวหูกระเป๋าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหนังหัวซิปเป็นหนังนะคะคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูด้านในกระเป๋าอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าตอนนี้มันใกล้มืดแล้วค่ะประมาณ6 โมงครึ่ง6 โมงเย็นนะคะด้านในเนี่ยสาวทดลองเอาพวกอันนี้เขาเรียกอะไรนะออร์แกไนเซอร์หรือว่าพวกสมุดบันทึกนะคะใส่ลงไปกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะอะไรอีกมือถือกล้องซองใส่กล้องนะไม่มีกล้องเพราะกล้องกำลังใช้อยู่แต่แบบถ้าลองเอาใส่ดูว่ามันจะจุไหมอะไรอีกนะมีอีกอ่ะจำไม่ได้ล่มใส่เข้าไปแล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่ค่ะสามารถใส่น่าจะใส่หนังสือได้อีกเล่มหนึ่งอ่ะของจุ๊บจิ๊กจิ๊กก็ยังใส่ยังมีพื้นที่ให้ใส่ได้อยู่ค่ะเขาเอาออกจะให้ดูว่าใส่อะไรลงไปบ้างเนี่ยค่ะเล่มใหญ่ขนาดนี้ใส่ลงไปได้นะในกระเป๋าเนี้ยกระเป๋าโดเรมอนเดี๋ยวค่อยพูดถึงอันนี้ละกันแต่แบบมันเน่ามากเดี๋ยวค่อยพูดถึงล่มคันเล็กๆนะคะแกเจ็ตมาดูด้านในใบนี้ก็เช่นเดียวกันกับเหมือนกันกับอีกใบหนึ่งที่ให้ดูอีกใบหนึ่งก็คือลาย Winter Rose นะคะการตัดเย็บดีมากค่ะลองใส่มือถือดูไหมว่าจะใส่ได้ไหมเดี๋ยวนะขอเวลาแป๊บนึงกำลังควานหามือถืออยู่จะเอาใส่ลงไปละใส่ได้ค่ะจิ๋วแต่เจ๋วนะคะราคา55 ปอนด์อาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าสวยค่ะเพราะว่าใส่ของได้เยอะขนาดนี้ก็นะคุ้มละสาวว่านะแต่ข้อเสียของมันสำหรับคนที่ไม่ชอบผ้าคอตตอนค่ะอันนี้คือทำจากผ้าคอตตอนไม่ใช่ออยล์โคลสนะคะอันนี้ไม่มีอะไรอยู่ด้านในนะกระเป๋าจะน้ำหนักเบาค่ะซูมให้ดูใกล้ๆโอเคจบแล้วนะคะขอบคุณค่ะ